วงพ่อแดงนำชมการสร้างเมืองศรีหนครที่ตำบลบ้านสิงห์อำเภอนางรองในเครื่องจักรใหญ่ๆใช่ค่ะหลวงพ่อโอ้ยไม่น่าคือแค่เห็นหินทรายสีชมพูนี่ก็งงแล้วค่ะหลวงพ่อว่ามายังไงมากมายพื้นที่ก็ตั้ง200ไร่ค่ะหลวงพ่อมันจะคล้ายกันมันจะมีอะไรอย่างเงี้ยลังคาทางเดินเชื่อมกันมาทุกอันเลยอันนี้คือเป็นปราสาทพนมรุ้งนะคะหลวงพ่อจะมาอย่างนี้แหละแต่ว่ามันก็จะเชื่อมกันหมดเชื่อมมานี่ทุกรางมันเชื่อมกันหมดแต่ตอนนี้ครับเราก็ต้องไปขึ้นหลังใหญ่ก่อนแล้วค่อยเราพอแล้วก็เราเชื่อมมันถึงจะเดินเชื่อมกันทีหลังเราจะหลังที่ก็จะใหญ่นะครับผมไม่สองหลังนี่เท่ากันโอ้ไม่ใช่ไม่เท่ากันไอ้นู่นหลังน้อยไอ้นู่น15เมตรไอ้นู่น16เมตรกลางเลย14เมตร14 15เมตรแล้วก็16เมตรแล้วก็ที่15เมตรประมาณนี้3ที่ผมนี่จะเท่าปราสาทเท่ากันที่กำลังทำอยู่ใช่หลวงพ่อจะเท่าปราสาทเลยนะคะเนี่ยเท่าปราสาทจริงๆเลยว่านี่ใช่เราไม่ได้เข้ามาดูเราก็เห็นได้สร้างใช่ที่ทิ้งของอันนี้ใหญ่15เมตรไอ้นู่นอันนี้30เมตรไอ้นี่30กว่าเมตรอันนี้เริ่มมาได้กี่เดือนแล้วคะหลวงพ่อ6เดือนเองโอ้6เดือนแล้วในกำลังละเดือนนี่โอ้มาไอ้เจ้านี่เดือนนึงก็ตรงนี้ก็จะเป็นระเบียงโคตรนะครับใช่ก็จะเป็นระเบียงก็เป็นนู่นแหละแต่ว่ามันยังมองคาดออกเพราะว่าเป็นยังเดินอยู่ในเราอันนี้จำลองนี่บารมีทำไม่ได้ครับหลวงพ่อแดงก็อายุ55เองนะคะอย่าคิดว่าหลวงพ่ออายุมากนะคะนี่หลวงพ่อแดงเป็นคนที่นี่ด้วยค่ะท่านเป็นคนตำบลบ้านสิงห์บ้านอยู่หมู่บ้านอะไรคะหลวงพ่อตำบลบ้านสิงห์เนี่ยค่ะแล้วขนมาเนี่ยมหัศจรรย์มากเลยค่ะเพราะว่ามันหนักมากอ่ะเชื่อในศรัทธาของคนที่แบบให้มากเลยค่ะว่าไฟก็ประมาณ60กว่าโลนะจะพอตะขาเดี๋ยวน่ะ60กว่าโลไปจับก็ร้อยอันนี้จากที่เขาอีกวัดมันจะมีวัดของนั้นอีกวัดอ๋อบางคนก็ถามว่ามาจากจังหวัดไหนล่ะหินเหล่านี้มาจากโคราชมาจากเมืองโคราชเรานี่เองอ๋อบางคนก็บอกว่ามาจากนู่นเนี่ยพม่าไม่ใช่ค่ะหลวงพ่อเป็นยังไงพอมาเห็นไปเห็นข้างในแล้วค่ะไปดูได้ไหมคะหลวงพ่อไปข้างในค่ะมาจะตามหลวงพ่อไปค่ะเฉพาะน้ำมันก็ปีละ5-6ล้านแต่เขารับผิดชอบศรัทธาสูงมากเลยนะคะหลวงพ่อคือศรัทธาของคนนี่มันโอ้สุดยอดศรัทธาทำงานหลวงพ่อครับที่ลมรู้ก็ไม่ได้ก้อนใหญ่เท่านี้แล้วมันถ้าก้อนเล็กเรามันจะทำลำบากแล้วมันพุเร็วอันนี้เราคือมันข้างจักว่ามันเยอะมันก็เลยต้องใช้แบบก้อนใหญ่มาเลยครับใหญ่เกียรติก็คือถ้าพนมรุ้งจะประมาณก้อนนั้นนะครับหลวงพ่อครับต้องตัดหางเป็ดต้องตัดเป็นท่อนๆใช่เลยเป็นท่อนๆเหมือนก้อนเขาทำลำบากไปค่ะโหเสาใหญ่กว่าเสาพนมรุ้งนะคะถ้ามีพระแล้วนี่พระพุทธรูปหลวงพ่อสร้างพระพุทธรูปแล้วใช่ไหมคะเราจะต้องเอาไฟก่อนต้องใส่พระพุทธรูปก่อนสร้างโบสถ์มีอยู่ข้างบนไหมระวังใส่หล่นใส่หัวหลวงพ่ออ๋อต้องยกพระพุทธรูปเข้ามาก่อนหลวงพ่อคะแล้วเสานี่ก็ต้องแกะใช่ไหมคะอยากต้องแกะลายหมดเลยเชื่อความศรัทธาเลยโอ้ยแต่ว่ามันจะแปลกนะคือการสร้างปราสาทมันมีความโอ้ยหลวงพ่อเ
รถนี่ก็เป็นรถของศรีหนครเลยนะโอ้หมายความว่าเขายกให้เลยนะคะนี่โอ้ซื้อมาเป็นโหลเลยโอ้รถยกซื้อเครนซื้อมาเป็นโหลเลยโอ้ศรัทธาเหลือเกินใช่อันนี้มาองค์ประสาทประธานคือหลังนี้ใช่ไหมคะหลวงพ่อเชื่อมต่อกันเท่ากันนี่ก็ทักทุกหลังใหญ่ใน35เมตรเป็นบุญหลายได้มาดูตั้งแต่ตอนก่อสร้างแบบนี้เนี่ยเป็นพระแดงพาชมเลยอันนี้ออกจากอาคารที่2ออกจากปราสาทหลังที่2โอ้หลังที่3นี่ก็เป็นเหมือนพนมรุ้งเลยค่ะหลวงพ่ออันนี้ก็ระเบียงคดแต่ระเบียงคดใหญ่มากเฉพาะพื้นที่ปราสาทจำลองปราสาทพนมรุ้งนี่กี่ไร่นะคะหลวงพ่ออ้าวไม่มี8กลีบ4 1 2 3 4กลีบเอาเปรียบเทียบเป็นบัวสี่เหล่าแล้วคนที่ออกแบบให้เนี่ยลูกพ่อบอกเขาแล้วเขาก็ทำเขาดูจินตนาการงานพวกนี้มาแล้วไม่ต้องบอกเขาจะเป็นคนนักที่สุดโอ้บุญหลังอ๋อแกะใช่ไหมคะเอ้าผู้หญิงด้วยโอ้พี่ผู้หญิงโอ้แกะเป็นทับหลังนารายณ์บรรทมศิลป์รู้สึกแกะมาจากที่ไหนคะนี่มาแกะอยู่บุรีรัมย์ไหมคะมาเอามาแบบโหศรัทธาของคนเขาอันนี้รุ่นนี้ก็รุ่นเก่งแล้วแหละนี่ค่ะหลวงพ่อจะส่วนใหญ่ทุกเสาจะแกะออกมาเป็นลายนี้ไหมคะหลวงพ่อคือถ้าเป็นลายอื่นแล้วมันขนาดเนี้ยเสาต้นนี้ต้นเดียวแค่หน้าเดียวเนี้ยใช้เวลาแกะกี่วันก็มาเป็นปีโอ้ปีหนึ่งนะเนี่ยขาหนึ่งเนี่ยด้านหนึ่งนี่ปีหนึ่งนะมันแข็งเสามันแข็งถึงเป็นแข็งรูปอยู่ได้หรอได้ขอลองข้าวขอลองข้าวหลวงปู่หินหลวงพ่อสงสัยอย่างนึงหลวงปู่หินสำคัญอย่างไรเห็นมีหลวงปู่หินให้เรากราบไหว้คือหลวงปู่หินนี่ท่านเป็นคนพระเดชพระคุณฤาษีที่นี่นั่งท่านจะนั่งโต๊ะในการสร้างพนมรุ้งที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังว่าฤาษีคือหลวงปู่หินนี่แหละใช่ไหมคะแต่ทีนี้เวลาจะไปสร้างอะไรต่างๆด้วยต้องใช้ฤาษีถ้าเราจะมาวางทั้งอินไปอีกอันตรายค่ะหลวงพ่อความอดทนเรามันมีจริงพอค่ะฮะองค์จริงอยู่ข้างในนะคะหลวงปู่หินเขาก็บอกพี่เบลพระอ้อมท่านเป็น
พระองค์มาเลยก็ดูมาดูเข้ามาที่4 30ปีเสร็จนั่นเลยนั่นคือที่ที่จะเตรียมสร้างนครวัดนี่คือสถานที่ที่จะเตรียมสร้างนครวัดนะคะใหญ่มากโออยากจะอยู่ตรงนี้ในพุทธสถานเพราะชั้นที่เรายืนอยู่เนี่ยเป็นชั้นที่เท่าไหร่คะอันนี้ชั้นแรกใช่ไหมคะทั้งหมดหลวงพ่อบอกว่ามี3ชั้นชั้นละเท่าไหร่เพราะทั้งหมด6เมตรใช่มั้ยคะที่จะ3เมตร3 9เมตรความสูง9ไม่ใช่เพราะดินที่ถมขึ้นดินก็เอามาจากสระใหญ่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะก็ใช้ดินตรงนี้เลยสระแล้วก็ถนนด้านหน้าเขาจะใส่ตรงนี้มาพูดกับรถมาพื้นที่ติดเมื่อก่อนตรงนี้เป็นพื้นที่สวนมันสำปะหลังสวนมันของบ้านของหลวงพ่อหรือของชาวบ้านของหลวงพ่อกี่ไร่นะคะตรงนี้พูดเล่นๆ7ปี8ปีหลวงพ่อก็คิดว่าน่าจะเสร็จค่ะแล้วเราจะใช้หินอะไรหินทรายที่ไหนใช่ไหมคะเป็นบุญของชาวกุยลำที่จะมีพุทธสถานที่ใหญ่ขนาดนี้แต่ว่าการสร้างตอนนี้มันจะเป็นการมันทำกระดองนี้เป็นมาตอนที่เราทำโครงการเราก็เลยไม่ต้องไปใช้สมองเรามันจะได้ยังมีงานอยู่เป็นหมาอีกตัวหนึ่งเข้ามาไม่รู้ตัวก็ได้มาไปจากแกตาแล้วล่ะค่ะสร้างอย่างเงี้ยบนแผ่นดินของข้าอย่างนี้นะข้าจะสร้างอย่างนี้เลยมันเหมือนว่ามันเป็นความรู้สึกเก่าๆอ่ะจิตสั่งไปแบบนั้นมันคิดตั้งแต่ยังงั้นนะคนมีบารมีกับคนไม่มีบารมีคิดยังไงใช่มั้ยโอ้ทําไมทําได้อย่างนี้บางคนไปคิดในตัวโอ้ทําไมเสามันต้นใหญ่เสามาได้ยังไงมันเป็นนี่ได้ยังไงแกะสลักได้ยังไงแต่ของทั้งนี้นี่ก็บอกว่า
แล้วท่านนี่มักจะคิดอีกคนละอย่างว่าถ้าจะทำเสานางเรียงเสาแบบธรรมชาติที่เราต้องกลัวมันคิดคนละอย่างถ้าช่างเห็นเสานางเรียงนะช่างก็ต้องกลัวเลยมันใหญ่กว่าใหญ่มากมันใหญ่กว่าเสานางเรียงธรรมดาอย่างนั้นอย่างมันคิดมาจะเอาต้นขนาดนี้อ่ะใหญ่กว่าครับเพราะเสานางเรียงมันลุ้มเกิดอันนี้แบบใหญ่หากเราอยู่บนสถานที่สร้างนครบาลดูอนาคตข้างหน้าถ้ามาดูคลิปนี้ย้อนหลังก็จะเห็นพื้นดินตรงนี้ละอันนี้พื้นชั้นแรกมันจะสีเขียวพื้นชั้นที่หนึ่งจะเป็นพื้นสีเขียว